ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบังนะคะตอนนี้หลายจุดก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะอย่างจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นถนนหลวงแพ่งนะคะซึ่งจะเห็นนะคะว่ามีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะเพื่อที่จะระบายน้ำในบริเวณนี้นะคะลงสู่คลองนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนขณะเดียวกันในวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนั้นมีการบูรณาการร่วมกันนะคะก็คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีก 3-4 วันสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายลงค่ะเรียกได้ว่าเขตลาดกระบังได้กลายเป็นพื้นที่วิกฤตสุดในขณะนี้เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันนานหลายวันส่งผลให้น้ำในคลองต่างๆล้นและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมานานกว่า2สัปดาห์โดยเฉพาะที่ชุมชนที่อยู่ติดกับคลองพระยาเพชรและคลองทับลานถนนหลวงแพ่งเขตขุมทองพบว่าน้ำยังคงท่วมชุมชนและถนนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรและมีระดับสูง 20-30 เซนติเมตรโดยเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและรับฟังการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณใต้สะพานคลองทับยาวโดยพลเอกอนุพงษ์กล่าวยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกลงมามากแต่ยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆกับทางกรุงเทพมหานครตามที่มีการร้องขอทั้งเครื่องสูบน้ำและเรือท้องแบนซึ่งยืนยันว่าขณะนี้มีเพียงพอซึ่งคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายลงแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาสถานการณ์น้ำทั้งเรื่องของน้ำฝนและการระบายน้ำในช่วงต่อจากนี้เนื่องจากคาดว่าไทยอาจจะประสบกับพายุฤดูร้อนพร้อมปฏิเสธว่าไม่มีการปล่อยน้ำท่วมเพราะเรื่องการเมืองแน่นอนเนื่องจากทุกคนทุกฝ่ายต่างก็ไม่อยากเห็นความเดือดร้อนของประชาชนและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องแก้ให้เร็วที่สุดให้การทุกคนทุกฝ่ายไม่ว่าจะพรรคการเมืองใดอะไรยังไงไม่มีใครคิดอะไรที่ไม่ดีเช่นนั้นหรอกนะพี่น้องประชาชนแล้วคิดอย่างนั้นได้ไงเพราะบ้านผมเราก็อยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยมันไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกครับพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะครับเราไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องประชาชนถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยก็เรียนว่าต้องพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะเพราะว่าพระบาทเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้แนวทางไว้เรื่องของการป้องกันมหาภัยเนี่ยให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตปกติเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยก็จะไปดูเรื่องของการกินอยู่ถุงยังชีพอะไรไปการสัญจรนี่ท่านผู้ว่าสั่งไปถึงติดเตียงถึงเรื่องอะไรเยอะเลยไม่ค่อยต้องกังวลหรอกตอนนี้ในพวกสื่อต่างๆเนี่ยหมายถึงว่าสื่อในโซเชียลนะบางทีก็เป็นข่าวอะไรที่มันไม่สร้างสรรค์เลยไม่มีใครหลอกคิดอย่างนั้นนะครับให้สังคมเข้าใจทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเนื่องจากกรุงเทพมหานครส่วนเดียวไม่ได้มีศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำที่ไม่ปกติซึ่งการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่มาในวันนี้ทำให้กรุงเทพมหานครมั่นใจขึ้นซึ่งการดำเนินการในระยะสั้นกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องคิดถึงระยะยาวด้วยโดยเฉพาะการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็เชื่อว่าปัญหาก็ผมว่าน่าจะดีขึ้นต่อจากนี้ไปคงต้องเรียนหารือท่านเรื่องระยะยาวละระยะสั้นเนี่ยเราลุยเต็มที่ระยะยาวถามว่าจะเอายังไงกับภาคตะวันออกของเราว่าเมืองขยายไปทางตะวันออกเยอะหมู่บ้านจัดสรรมานั้นน้ำของเนี้ยมีผลกระทบการเชื่อมโยงกับ EEC ก็จะมีโครงการต่างๆขึ้นทางฝั่งตะวันออกเยอะทั้งการวางแผนระบายน้ำภาคตะวันออกในภาพรวมซึ่งกทมทำคนเดียวไม่ได้มันต่อเนื่องหลายจังหวัดประชุม8ริ้วปากน้ำภาพรวมปุ๊บเนี่ยผมว่าจะทำให้มีประโยชน์ในระยะยาวอย่างยั่งยืนครับท่านอย่างไรก็ตามภายหลังการรับฟังรายงานแล้วเสร็จพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนมัสยิดซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านพร้อมเสนอแนะแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป